ข่าวแรกของเราในวันนี้จับตาความสัมพันธ์ของไม้สาววุ้นเส้นวิริธิภากับไฮโซหลวงเอ่ยชื่อฝ่ายชายไปหลายคนอาจจะแบบเอ้ยใครอ่ะไฮโซหลวงครับเขาเคยเป็นอดีตเพื่อนชายคนสนิทของไอซ์อภิสดาและที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นเพราะว่าล่าสุดมีภาพหลุดทั้งคู่ไปดูคอนเสิร์ตที่หัวหินด้วยกันมาครับหลังมีภาพหลุดไม้สาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาและทายาทอดีตนักการเมืองชื่อดังหลวงพระสุริปตาพลบนั่งใกล้ชิดกันในงานคอนเสิร์ตที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำเอาหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าไปสนิทกันตอนไหนล่าสุดสาววุ้นเส้นก็เผยว่าตนและเพื่อนๆไปดูคอนเสิร์ตดังกล่าวซึ่งไฮโซหลวงเป็นผู้จัดงานโดยอีกฝ่ายแค่มาทักทายและดูแลตนกับเพื่อนๆตามมารยาทไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษกว่าคนอื่นค่ะส่วนที่ถูกแชร์ภาพขณะนั่งใกล้ชิดอยู่ข้างๆกันนั้นสาววุ้นเส้นก็ย้ำว่าไม่มีอะไรเกินเลยคำว่าเพื่อนแน่นอนเพราะว่ารู้จักกับไฮโซหลวงมานานแล้วค่ะรู้จักกันอยู่แล้วการเดินมาทักกันนิดหน่อยมันก็คงเป็นเรื่องปกติก็นั่งอย่างนี้กับเพื่อนวุ้นหลายๆคนนะแต่ว่าคงจะเป็นภาพที่คนแอบถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรวุ้นก็ชัดเจนว่าแบบถ้าตอนนี้วุ้นไม่มีใครคือไม่มีใครต่อไปเนี้ยบางทีวุ้นเดินกับใครก็หรือว่ารู้จักใครมันก็อาจจะเป็นข่าวได้หมดแต่อย่างที่เคยบอกว่าถ้าวุ้นยังไม่ได้ออกมาจากปากวุ้นจริงๆว่าคนนี้วุ้นชอบแล้วก็แบบคนนี้วุ้นคงคบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือยังไม่ใช่สักคนวุ้นเส้นยังย้ำอีกว่าเข้าใจดีที่ถูกจับจ้องเรื่องผู้ชายคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าหากจะชอบหรือคบกับใครรับรองว่าไม่มีปิดบังแน่นอนค่ะก็เคลียร์ชัดกันไปนะฮะถ้ามีคนใหม่เมื่อไหร่ได้ยินจากปากสาววุ้นอย่างแน่นอนนะครับ